คอยแบบว่าสอนไลฟ์เนาะนักเรียนที่มาดูไม่ทันบอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะดูย้อนหลังฉันจะดูย้อนหลังภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดี I will catch up later อันนี้ได้เดี๋ยวตามไปย้อนหลังแบบอาจจะระบุแบบบทเรียนอย่างเงี้ย I will catch up with the lesson later I will catch up with the lesson laterI will catch up later ก็ได้ผมลิขิตดูจบไปแล้วนะแกแต่แบบมันสนุกมากฉันคิดถึงพี่ป๊อป I will watch again ฉันจะดูอีกที I will watch again I will watch it later ฉันจะดูมันภายหลัง later คือภายหลังสุรีรายการโดราเอมอนมันดีมากเลยนะคุณสุรีก็บอกว่าเดี๋ยวฉันตามไปดูคุณสุรีจะพูดอย่างเงี้ย I will watch it laterI will watch it later เนี่ยรายการทวายไลท์โชว์อ่ะมันดีมากเลยฉันอัดไว้ให้เดี๋ยวฉันตามไปดู I will watch it later อันเนี้ยเท่ากับฉันจะตามไปดู I will watch it later มีนักเรียนคนนึงเคยใช้คำว่า I will watch it backward I will watch it backward backward ก็ย้อนหลังไงครูคำว่า I will watch it backward แปลว่าปกติเราดูวิดีโอไปด้านหน้าใช่ไหม I will watch it backward คือดูย้อนอ่ะดูย้อนจากคนที่ก้าวไปข้างหน้าก็จะเห็นแบบวิดีโอก้าวไปข้างหลังเนี่ยนี้เท่ากับ I will watch it backward โอเคไหมดูย้อนอะดูแบบว่ากิจกรรมก่อนหน้านี้ I will watch it backward เฉลยแล้วนะทุกคนพิมพ์นะพิมพ์แล้วเอาไปบอกเพื่อน เฉลยคือ I will watch a replay ง่ายไหม I will watch a replay watch areplay คือดูย้อนหลัง I will watch a replay โอเคไหมคะหรือจะใช้คำว่า catch up with the lesson ก็ได้ I will catch up with the lesson later I will catch up with the video later อย่าไปตามดูอย่าไปตามดูอย่างเงี้ยแต่ถ้าดูย้อนหลังคือคำเนี้ย watch a replay